น้ำที่หามืออย่างครับต้นทุเรียนนี่ยืนต้นตายทั้งหมดเลยมันบ่ตายเมื่อเกือบร้อยก็ต้นนะครับค่าเสียหายแบบประมาณ200,000กว่าบาทครับตายก็แรงหลายมีนักพูดถึงตายหลายคนตามจิตด้วยคนแรกมันมีน้ำพดครับต้องลงไปว่าน้ำเบิดขันน้ำเสียหายมือเนี่ยเป็นเบิดเองจังเลยที่พวกฟื้นตัวนี้พวกฟื้นตายถ้าแบบไม่ตายถ้าแบบไม่ฟื้นด้วยเปียกแห้งเลยเนาะแมนครับเนี่ยมันแดดอะไรมันซองมันเห็นว่าไทยด้วยใกล้ๆเพิ่งด้วยมันแห้งเนี่ยสิวันนี้เริ่มแรกพี่ก็ค่อยแห้งครับแห้งเนี่ยน้ำเปียกแห้งมันแรงนอกจากมันแรงหลายครับแรงหลายแรงหลายเพราะมีน้ำพดว่าท่านเขาจะได้มาเห็นกันเมื่อโลนอยู่ไหมเอากันเลยมันแตกมันจะเป็นเทียบปีนี้อะไรปีนี้พอได้ด้วยนะครับพอได้ซิมล้วนได้เลยล้วนนี่อันนี้ก็ไปถอดได้อยู่นั่นขอบเลยจ้ะไปซิมไปต้นวะร้อยกว่าครับ200ทั้งหมด218ต้นเหลืออยู่2เหลือ190อยากให้นี่แตกเนี่ยแตกแค่ต้นเลยผมบ่เห็นใหญ่ไงว่าหักโอ้ยแม่นบ่ล้นปีนี้ก็ว่าสิได้ใช้เติบอยู่ละแต่แนวผมรุ่งมันอยู่ต้องห่อนบ่ห่อนเนาะเบิ่งแตกเป็นแบบต้องสิล่ะเนี่ยเนี่ยต้องถึงแตกเบิ่งแตกเบิ่งเอามั้ยอุ้ยมาตรวจพ่อเลยไอ้ปีสองปีแต่งามอยู่ที่มันจะงามเอาไม่เลยเนี่ยผมปลูกแต่บางยอดขึ้นไหนแกเลยนั่นแหละบางงอผมอ่ะบางงอกับต้นเดียวก็เลยชิมแต่บางงอผมมันยังไม่ขึ้นมันเป็นแค่เนี่ยงเนาะน้ำบ่เฮ้ยขาดน้ำไปแฮมนะห่อนมันตายเด้เนี่ยใส่ขิงว่าเด้ครับครับคนขิงว่าใส่เด้ผมเรื่องง่วงเขียมตัวแต่ลัดไปพบเดี๋ยวตายพบไอ้น้ำติดใจรู้ได้แล้วว่าเด็กของน้ำมันโอ้ใช่ได้เลยไอ้เม็ดนี่มันเสียมันมาได้ชิมมันไปดูมันก็หอมอยู่กินไว้เนี่ยตัดเสียได้เองตัวเม็ดน้อยนวลหนาเปียกบางเนี่ยใส่ผมไปกินตายหมดที่เงี้ยใช้บ้านดูเงี้ยเยอะเงี้ยไปเทียบอยู่ขนาดพวกท่านนี่นั่นมันมากันมาสมบูรณ์กับไข่แล้วเป็นเนี่ยพอแดดมันร้อนจัดครับฝนทิ้งช่วงน้ำก็ไม่หดก็ไม่น้ำหดขาดน้ำสี่ห้าเมื่อด้วยแห่งต้นแห่งต้นตายไปแล้วครับนอกจากมันห่อนหลายครับด้วยแห่งด้วยแห่งใบกระล้นตายต้นก็ตายครับคิดว่าน่าจะเสียหายหลายบ่ก็จะเสียหายประมาณเกือบครึ่งไห้แล้วครับครึ่งแปลงแล้วครับ